ากไม่ชำนาญจริงก็คงยากนะคะที่จะตีคล้องตีกลองด้นตามจังหวะลีลาของผู้ฟ้อนได้ลงตัวแต่นี่คือเสน่ห์ของการฟ้อนกิ่งกระหร่าค่ะที่สะท้อนถึงศิลปะการแสดงจากความศรัทธาของไทยใหญ่ลีลาที่เห็นอยู่เป็นของพ่อครูสั่งคำจางยอดครูภูมิปัญญาเชื้อสายไทยใหญ่จากรัชฉานและศิษย์ในแม่ฮ่องสอนค่ะเล่นสอดประสานกันไปกับกลุ่มสลากกลองหวานจากเชียงใหม่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งแต่เดิมเนี่ยจะเห็นการฟ้อนรำแบบนี้ตามงานบุญนะคะต่อมามีเวทีให้แสดงออกมากขึ้นตามพื้นที่วัฒนธรรมค่ะผู้เล่นไม่ได้เล่นหรือว่าไม่ได้ฟ้อนให้เข้ากับกลองไหมแต่กลองและฉาบเนี่ยจะต้องตีให้เข้ากับผู้ฟ้อนเวลาย่างเวลาเดินเวลาเปลี่ยนท่าเนี่ยก็มีการย้ำจังหวะมีการเปลี่ยนจังหวะเวลาเดินก็ต้องมีการย้ำตามเท้าของผู้ฟ้อนอย่างเงี้ยก็คือใช้กลองเป็นตัวประสานกับคนฟ้อนเสียมากกว่าไม่ได้ต่างคนต่างเล่นเหมือนการแสดงข้างนอกที่อื่นในเมื่อเรามีศิลปะกับความเป็นมนุษย์ความเป็นธรรมชาติกับเป็นศิลปะอยู่แล้วเราจะเอาความเชื่ออย่างเดียวว่าเมื่อออกพรรษาเท่านั้นที่เราจะรำเพราะฉะนั้นศิลปะใน365วันมันจะหายผมก็แต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้ว่าเฉพาะรำตรงนี้มันจะมีอยู่ในหนังสือแต่ละฉบับแต่ละที่เราค้นหาได้เหมือนงานปอยเหลือนสี่หรือว่างานช่วงกุมภาเขาก็ลำโนกลำตัวกันอยู่ไม่เพียงเรียนรู้ท่วงท่านะคะหากความเป็นมาของการแสดงแต่ละอย่างสอดแทรกไปกับการเรียนการสอนหลายปีมานี้ค่ะอย่างเช่นรำไทหรือว่าการฟ้อนรำอัตลักษณ์ไทยใหญ่แพร่หลายช่วงก่อตั้งเมืองแม่ฮ่องสอนเพราะมีธรรมเนียมให้ฟ้อนหน้าพระพักของเจ้าฟ้าเจ้าเมืองต่อมาได้รับการฟื้นฟูหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะจัดสอนตามโรงเรียนและได้เผยแพร่มากขึ้นนอกเหนือจากที่เคยเห็นตามงานบุญสืบทอดเป็นต้นแบบคุณค่าของศิลปะการแสดงพื้นถิ่นค่ะ